เออสำหรับคนชอบก็คือชอบไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ OS ไปเด็กก็มาเจอกันอีกครั้งนะฮะวันศุกร์นะครับผมวันนี้อยากคุยเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้มากครับลงภาพยนตร์ซีรีส์หนังซีรีส์ซีรีส์เรื่องนี้มากครับฉลาดเกมส์โกงคุณบุลลี่ชื่อเขาอะเอาผมอ่านให้แบบที่เขาตามแอคเซนต์ตามแอคเซนต์ฉลาดเกมส์โกงหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Bad Genius The Series ครับผมอันนี้แล้วแต่นะฮะใครที่ดูหรือชื่นชอบยังไงก็ว่ากันนะครับคือชื่อเนี่ยคือจริงๆนะครับว่าเกมอะมันต้องไม่มีสอเสือกรันเนาะแต่ว่าก็ช่างมันเถอะยกเว้นใช้ในการแข่งขันหรือเขากำลังจะสื่อความนั้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเออแต่ว่าช่างมันเถอะเรื่องชื่อนะครับก็อ่ะอย่างที่ใครหลายคนรู้หรือว่าไม่รู้นะครับฉลาดเกมโกงนะครับที่เคยเป็นในเวอร์ชันภาพยนตร์นะครับตอนนี้มีทำเป็นเวอร์ชันซีรีส์เรียบร้อยแล้วนะครับฉายทางช่องวัน31นะครับผมแล้วก็มาให้ดูในออนไลน์นะครับทาง VTV นะครับผมจะถ้าเป็นวันออกอากาศเขาจะเป็นวันจันทร์อังคารช่วง20:00นะครับแต่20:30เนี่ยจะมาลงแบบรีรันใน VTV นะครับวันนี้นะครับวันที่เราถ่ายไปเนี่ยมันออกมาแล้ว4เอพิโซดนะครับผมก็คือฉายมาแล้ว2อาทิตย์ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่พวกเรา3คนไปดูมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากคุยเรื่องนี้จังเลยแล้วเผื่อแนะนำด้วยเผื่อใครที่ยังลังเลอยู่ว่าจะดูดีหรือไม่ดูดีแล้วคือต้องบอกว่าไม่เป็นแฟนของฉลาดเกมโกงเวอร์ชั่นที่เป็นภาพยนตร์ที่คุณบาสณัฐวุฒิพุนพิยะกำกับครับด้วยนะคือหมายก็เป็นแฟนคลับด้วยคือรู้สึกว่าชอบมากเป็นภาพยนตร์ที่ถ้าเกิดเทียบว่าเป็นหนังไทยมันก็เป็นหนังไทยที่แหวกแนวคือหนังไทยอ่ะไม่ค่อยมีสไตล์ที่เป็นหนังประเภทโจรกรรมและยิ่งมาเป็นโจรกรรมในแบบที่เกี่ยวกับการสอบเกี่ยวกับการนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบหาดูได้ยากในบ้านเราใช่ครับพี่ไม้เพราะว่าคนในวงการโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นพวกโปรดิวเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเปิดเลยนะมาแล้วเขารอสักเรื่องที่เปิดเพราะว่าหนังไทยเราจะมีสูตรของเราอยู่สูตรอะไรบ้างนะที่แบบว่าหนังผีหนังตลกซึ่งไม่มีเลยเรื่องไหนจะหลุดมาแต่เรื่องนี้ครับหลุดออกมาแล้วก็แบบมีแต่คนชมบอกว่ามาแล้วถ้ามีคนเปิดต้องมีคนตามและอะไรอย่างนั้นก็ว่าไปก็ประสบสำเร็จมากทำรายได้ในไทยดีกว่า113ล้านบาทไทยนะตอนนั้นที่หนังฉายนะในไทยนะซึ่งออกฉายในปี2560ช่วงนี้ก็ประมาณ2ปีกว่า3ปีแล้วนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าไปทำกำไรได้อีกทีนึงตอนออกเป็นได้ข่าวว่ากวาดมาไม่น้อยเลย500ล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดจำไม่ได้เหมือนกันอุ้ยแบบก็ไม่มันสนุกจริงๆประสบความสำเร็จจริงๆแหละใช่มันสนุกจริงๆจริตคนแสดงทุกอย่างจังหวะโน่นนี่นี่นั่นใช่แคสติ้งมันตอนที่เป็นภาพยนตร์เนาะคือแคสติ้งค่อนข้างที่จะดีด้วยครับสไตล์ของหนังที่มีความชัดเจนในเรื่องของการเป็นหนังโจรกรรมเนี่ยคือหนังโจรกรรมหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องได้เห็นการวางแผนการวางแผนได้เห็นมุมกล้องที่มีความกดดันลุ้นๆได้เห็นซีนอารมณ์คนนักแสดงเห็นเหงื่อเห็นใดๆที่มันรู้สึกว่าแบบการพลิกกดดันอ่ะคนดูก็ดูแล้วตื่นเต้นใช่ใช่ใช่ซึ่งมันทำได้ดีต้องยอมรับว่าน้องออกแบบที่เขาเล่นเป็นนางเอกน้องเลี้ยงลินเนี่ยน้องลินครับน้องออกแบบเล่นได้แบบโหถึงมากแล้วก็แบบดูเป็นครูพี่ลินที่แบบดูเปรี้ยวจริงดูเป็นเด็กเรียนอ่ะดูเป็นเด็กเรียนที่แบบเอาวะสักครั้งหนึ่งวะ อะไรอย่างเงี้ยดูเอาเรื่องมากๆในการแสดงแล้วก็รวมถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยนะในเวอร์ชันภาพยนตร์ตอนนั้นก็จะมีเจมที่แสดงเป็นพัทแต่คนที่แสดงเป็นเกรซขอโทษจำชื่อไม่ได้แล้วก็จะมีนนกุลที่แสดงเป็นแบงค์ครับตอนนั้นก็ดีนะครับแล้วก็ตอนที่ภาพยนตร์ออกในบ้านเรากระแสพวกเราดูกันเนี่ยทุกคนบอกว่าดีหมดเลยเป็นหนังไทยที่ควรไปดูนะตอนนั้นแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่ GDH เนี่ยจะเอากลับมาทำเป็นเวอร์ชันซีรีส์มาขยี้เพิ่มแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเพิ่มเติมนะครับซึ่งแน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันสำหรับคนที่ดูเวอร์ชันภาพยนตร์มาแล้วแต่ว่าผมคุยกับพี่ไม้บอกเลยบอกว่าต้องแยกให้ตายยังไงต้องแยกเพราะอย่าเอาไปเปรียบเทียบเด็ดขาดเพราะว่าแค่สไตล์ลินออกมาปั๊บเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยคือแค่จะบอกว่าหน้าตาของออกแบบอ่ะเขาจะดูมีความเฟียสๆดูเหวี่ยงเหวี่ยงวินวินดูร้ายลึกๆผมว่าหาไม่ได้แล้วป่าววะที่หน้าดูแบบหน้าแบบหน้าแบบอ่ะหน้าแบบหน้าแบบอย่างนั้นอ่ะหาไม่ได้แล้วอ่ะมาเป็นจูเน่เนี่ยหน้าเขาจะดูใสๆน่ารักน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยแต่มาเป็นการเล่าลินในอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจเหมือนกันทุกตัวละครเลยดีกว่าเรียกว่าทุกตัวละครเลยดีกว่าโอ้ยิ่งถ้าเกิดอาทิตย์นี้นะครับใครที่ได้ดูนะครับโอ้โหเราเปิดตัว MVP ใหม่เดือดเดือดต้องบอกว่ามันคือความได้เปรียบของเวอร์ชันซีรีส์มันมีเวลาในการเล่าที่เยอะกว่าเพิ่มบทบาทของตัวละครตัวอื่นนอกจาก2ตัวหลักก็คือแบงค์กับลินก็คือเพิ่มเข้าไปให้มันมีมิติมากขึ้นนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมเลยมาดูฉลาดเกมโกงเวอร์ชันซีรีส์เอาจริงๆก็คือผมก็หวังอะไรพวกนี้แหละตอนเวอร์ชันหนังก็แน่นอนว่า
ามันก็มีแบบอย่างพัทกับเกรซมันก็ดูแบบมีบางอย่างให้เราติดตามแต่มันวิติของตัวละครมันยังค่อนข้างน้อยอยู่ใช่ใช่ใช่ด้วยเวลาที่จำกัดอะไรใช่ครับแล้วก็แน่นอนครับเพราะดิเรกชันของตัวภาพยนตร์เนี่ยบทอ่ะมันถูกไปกองไว้ที่ลินหรือน้องออกแบบแต่คราวนี้พอมาเป็นซีรีส์มันต้องกระจายออกแล้วพอกระจายออกเนี่ยอุ้ยสนุกเหลือเกินอินดีเทลมันเยอะเนาะใช่ใช่มากมากอ่ะพี่ไมค์ครับผมขอแค่คงเรื่องสั้นๆว่าไอ้ฉลาดเกมโกงเนี่ยมันคือยังไงเวอร์ชันซีรีส์ยากชิบเป่งเลยถ้าเกิดเวอร์ชันหนังเนี่ยก็จะกำกับโดยคุณบาสณัฐวุฒิพูนพริยะครับแต่ว่าในเป็นเวอร์ชันของซีรีส์เนี่ยเขาจะกำกับโดยคุณพัทบุญนิติพัฒน์ครับก็คือเปลี่ยนผู้กำกับกันพอเปลี่ยนผู้กำกับปุ๊บเราจะได้เห็นลายเส้นที่เปลี่ยนแล้วแกนเรื่องมันจะมีความใกล้เคียงครับแต่ลายเส้นบางอย่างดีไซน์มันจะเปลี่ยนไปงานอาร์ตบางอย่างงานโปรดักชันบางอย่างมันจะเปลี่ยนไปอันนึงที่ชัดมากคืองานภาพใช่ซึ่งในถ้าเกิดให้เล่าเรื่องย่อๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนทุนคนนึงที่รู้สึกว่าก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เป็นเด็กฉลาดก็คือลินของเรานั่นเองจนเขาได้เจอกับเพื่อนคนนึงที่ชื่อว่าเกรซเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กฉลาดสักเท่าไหร่แต่เขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะเป็นนักแสดงละครเวทีแต่อยู่ดีๆโรงเรียนก็เปลี่ยนกฎว่าถ้าเกิดยูจะเป็นนักแสดงละครเวทียูต้องมีเกรดเฉลี่ยเกินกว่าที่กำหนดไว้แล้วเกรซด้วยความที่ว่าแบบแต่ฉันโง่อ่ะฉันคงต้องทิ้งความฝันนั้นแล้วไหมลินด้วยความที่ว่าเป็นห่วงเพื่อนก็เลยทำการติวพอไปถึงหน้างานวันสอบจริงที่ติวมาทั้งหมดดันออกข้อสอบด้วยเหตุผลบางอย่างก็ต้องไปดูเองอยากให้ดูเองแต่ไอ้ว่าไปติวมาแล้วเนี่ยเกรซมันก็ยังทำข้อสอบไม่ได้ครับผมเขาคงอยากเสนอว่าเออโง่จริงอ่ะโง่จริงๆแหละต้องยอมรับว่าบางคนก็สมองไม่ได้แบบตั้งการคำนวณด้านเรื่องเรียนเลยผมชอบเรื่องนี้ตรงที่ว่าความเป็นเพื่อนจะบอกตรงๆเว้ยคือโง่กูก็บอกว่าโง่นี่คือเพื่อนจริงๆไงคือมันเป็นอย่างนี้วินาทีนั้นคือแบบด้วยความที่ว่าลินมันก็เป็นห่วงเพื่อนครับด้วยเหตุผลต่างๆนานาเนาะมันมีหลายปัจจัยซึ่งอยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมเองแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะตอนนั้นเนาะแล้วพอเอาเข้าจริงปุ๊บในเมื่อทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ช่วยเพื่อนซะหน่อยก็เลยเริ่มการโกงข้อสอบก็คือเขียนลงอย่างลบอย่างลบแล้วก็ส่งตอบไปให้เกรซใช่แล้วเกรซก็ทำคะแนนออกมาได้ดีก็เป็นครั้งแรกที่เขาช่วยเหลือกันยังไม่ได้มีเรื่องอื่นก็มาเจือปนแล้วอีตัวเกรซเนี่ยมันก็ดันมีแฟนแล้วแฟนมันก็คือพัทครับตัวละครพัทเนี่ยเป็นตัวที่รวยมีตังค์แต่โง่เหมือนกันโง่ก็ภาษาบ้านผมก็จะเรียกเด็กเส้นคือรวยแหละใช้เงินแก้ปัญหาถูกต้องอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วไอ้เกรซเนี่ยก็ดันไปบอกเรื่องที่ลินบอกคำตอบให้กับพัดฟังแล้วพัดก็เลยบอกว่ามีข้อเสนอมาให้ถ้าเกิดบอกพัดด้วยอ่ะพัดจะยอมจ่ายเป็นเงินก็คือซื้อคำตอบเราพูดมาเนี่ยฮะมันมีเหตุผลซับทุกอย่างซึ่งเหตุผลซับก็น่าสนใจด้วยว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราเป็นลินอ่ะจะทำอย่างนั้นไหมเพราะว่าในหลายๆอย่างที่ลินไปรู้มาเนี่ยมันคือลินเป็นคนตัดสินใจครับลืมบอกก่อนด้วยว่าบ้านลินเขาไม่ได้รวยไงเขามีปัญหาทางการเงินพอสมควรเพราะว่าบ้านเขาก็คือไม่มีคุณแม่แล้วก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวใช่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงในหลายๆมุมเนี่ยก็อาจจะมีคนตั้งคำถามตั้งแต่แรกแล้วว่าบอกเฮ้ยทำไมลินจากคนที่แบบแน่วแน่ขนาดนี้ทำไมต้องยอมโกงให้กับเพื่อนต้องลองสังเกตดีๆโดยเฉพาะเวอร์ชันซีรีส์ผมขออนุญาตสปอยนิดเดียวผมชอบมากตรงที่ว่าเขาพยายามขยี้ว่าเหมือนไม่มีเพื่อนแล้วเฟสคือเพื่อนคนแรกในเวอร์ชันภาพยนตร์ก็เป็นอย่างนั้นนะซึ่งการส่งซับมาตรงนี้ครับมันมีเหตุมีผลเลยกระทำลงไปแล้วการกระทำลงไปเนี่ยมันลามปามไปพอมันลามปามไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแค่ลามปามอ่ะเป็นผมว่ามันเฉยเฉยเว้ยแต่เดี๋ยวคุณไปดูเองแล้วกันสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับว่ามันเจอเหตุผลอันนึงซึ่งถ้าเป็นผมอยู่ณจุดนั้นเราก็ทำความจำเป็นอ่ะซึ่งถ้าเกิดไปดูจริงๆแล้วเราจะเข้าใจเลยนะคือมันไม่ใช่ว่าเหตุผลตัวละครแล้วคุณจะเข้าใจหรือเปล่าต้องไปตีความเองไม่ใช่คือหนังมันพาไปในจุดที่ว่าสมเหตุสมผลของตัวละครได้รู้สึกว่าถ้าเป็นเราทำไงวะแบบนั้นเลยใช่พี่แล้วโน้มน้าวเราไปด้วยโน้มน้าวอ่ะมันต้องโดนแล้วมันเหมือนถูกเอาเปรียบเลยคิดว่าการเอาเปรียบมันเกิดขึ้นได้ในสังคมถ้าฉันจะเอาเปรียบบ้างมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็เลยแบบเหมือนขึ้นหลังเสือแล้วมันลงยากไงใช่ครับแล้วก็เรื่องราวก็ลามปามไปเลยครับลามปามยาวไปเลยจนเกิดเป็นกลุ่มและตอนนี้เป็นทีมแล้วนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับก็ใช้กลยุทธ์กันสุดท้ายเริ่มตั้งแต่ช่วงม.ปลายคือม.4ใช่และลามปามไปจนถึงเอ็นทรานซ์เลยใช่ครับประมาณนี้สำหรับใครที่ยังไม่ดูในเวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยสามารถดูได้ใน Netflix
เอากลับมาแล้วใช่เอากลับมานะครับน่าจะเป็นพอกาเซ่ได้ครับวันนี้ในเวอร์ชั่นของซีรีส์ครับที่วันนี้เราจะมาคุยกันเนี่ยบอกเลยว่าเออเมื่อกี้นี้ที่เราพูดกันเนี่ยจริงว่ะมันขยี้เพิ่มแล้วมันทำให้ตัวละครน่าสนใจขึ้นนะครับผมอ่ะเริ่มจากตัวละครตัวไหนก่อนเลยเวอร์ชั่นของซีรีส์นะฮะก็นักแสดงจูเน่เนี่ยเขาจะแสดงเป็นลินในเรื่องก็คือเป็นตัวหลักของเราผลงานที่เขาเคยเห็นเขาแสดงละครเลยเรื่อง365วันบ้านฉันบ้านเธอครับผมที่เล่นเป็นตะวันก็น่าจะรู้อยู่ว่าเอาเรื่องอยู่นะแสดงโอเคนะใช่แล้วก็คนที่เล่นเป็นแบงค์ถ้าเกิดเป็นซีรีส์เนี่ยจะเป็นเจ้านายเจ้านายรูปพี่เจเนี่ยซึ่งเจ้านายเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเคยแสดงเรื่องอะไรมาก่อนน่าจะไม่เคยหมายไม่เคยเห็นขอโทษด้วยถ้าเกิดมีก็รบกวนพิมพ์บอกหน่อยแต่ว่าไม่แน่ใจน่าจะไม่เคยจะไม่เคยแสดงเป็นแบงค์ในเรื่องแบงค์ก็จะเป็นเด็กหัวดีคนนึงที่ได้ทุนมาก่อนลินแล้วก็ลินเนี่ยเข้ามาแล้วก็เหมือนมาแย่งทุนเข้าไปสองตัวละครตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมันก็จะมีคอนฟลิกต์บางอย่างเอาจริงๆเลยเรื่องเนี้ยแม่งต้องโทษผู้อำนวยการเออความหวังดีของผู้อำนวยการนี่แหละมึงเพิ่มทุนอีกคนนึงก็ได้ถ้าเด็กมันเรียนดีถ้าเด็กเรียนดีจริงๆอ่ะแล้วมันไม่ใช่เด็กเรียนดีธรรมดามันเป็น X-Men ทั้งคู่อ่ะมันเป็นฉลาดแบบมันสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนได้อ่ะฉลาดระดับแบบแข่งคอสเวิร์ดชนะลูกครึ่งอ่ะไม่นะไอจุดเนี้ยผมชอบมากก็คือตอนที่เอามาใช้ในซีรีส์อ่ะครับมันทำให้เห็นว่าลินน่ะมีความสามารถมากไม่พอเนี่ยยังเกลียดการโกงด้วยนะตอนแรกเลยไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบเลยนะเออแล้วพอชนะเสร็จนี่คือแบบตบสวยเลยสตาร์ทมาดีมากนะครับอ่ะไอ้ด้านไอ้นั่นเหมือนเลยเขาแค่ยื่นมือแล้วลินลุกหนีไม่ใช่แบบโอ้เป็นฝรั่งลุกขึ้นต่อยนะบุคลิกของแบงค์เนี่ยก็จะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆไม่มีเพื่อนแล้วก็เรียนเก่งเหตุผลที่เรียนเก่งเพราะมีเรื่องของครอบครัวเขามีเหตุผลว่าทำไมเขาต้องเรียนเก่งสองคนนี้มีความคล้ายกันสูงมากใช่คล้ายกันมากต้นทุนชีวิตคล้ายกันมากแล้วก็ทางฝั่งของแบงค์เนี่ยจะเครียดกว่าหน่อยจะกดดันตัวเองกว่าหน่อยตัวละครตัวที่3ก็คือพัทเนี่ยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์อย่างที่บอกไปก็จะเป็นเจมี่เจมส์แล้วพอมาเป็นเวอร์ชันของซีรีส์เนี่ยก็เป็นไอซ์พาริสเนี่ยมาตามไอซ์ตั้งแต่สมัยที่เล่นเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องเลือดข้นคนจางแล้วก็ไปเห็นอีกเรื่องนึงก็น่าจะเป็นเรื่อง Great Men Academy สองเรื่องเนี้ยคาแรคเตอร์มันต่างกันมากแต่เราได้เห็นฝีมือของเขาพอสมควรรู้สึกว่าเอออนาคตไกลมีฝีมือแล้วก็คนสุดท้ายก็คือที่เป็นเกรซครับซึ่งในเวอร์ชันภาพยนตร์มาจำชื่อไม่ได้เขาชื่ออะไรแต่ว่าในเวอร์ชันของซีรีส์เนี่ยชื่อว่าน้องนาน่าน้องนาน่าเนี่ยสำหรับคนที่ได้ดูเลือดข้นคนจางเนี่ยน่าจะจำได้จากบทเมย์เมย์ไม่รู้เรื่องนะคะไม่ได้ข่มขืนเมย์หรอกโอ้ยอยากตบใจเย็นๆก่อนหรือว่าเป็นเพราะบทส่งวะเลยมารับเกรซได้ค่อนข้างโอเคด้วยคือน้องนาน่าเนี่ยตอนที่เล่นเป็นเมย์เนี่ยมันมีความใสซื่อที่ในความใสซื่ออ่ะมันมีความร้ายคืออันนี้จากจริตผมนะเออผมดูแล้วรู้สึกว่าแบบถ้าผมเจอผู้หญิงอย่างเงี้ยในชีวิตจริงอ่ะเล่นหน้าเล่นตาอย่างนั้นอ่ะคิดในใจซึ่งพอมาเป็นบทของเกรซอ่ะมันเพิ่มไปอีกมันเป็นตัวละครที่ลึกไปอีกว่าจริงๆแล้วว่าคิดอะไรอยู่ด้วยความที่ว่าแกหลักว่าฉันอยากเป็นนักแสดงละครเวทีรู้อยู่แล้วว่าชอบการแสดงอ่ะแล้วในชีวิตจริงอ่ะอันไหนจริงอันไหนปลอมวะถ้าเกิดฉันเป็นลินฉันมีเพื่อนแบบเกรซไปคุยกันหน่อยดิไปคุยกันในห้องน้ำหน่อยเป็นอะไรมากมั้ยเนี่ยจังวะซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับการแสดงเนี้ยติดตัวเขามาแล้วก็มาใช้กับซีนหนึ่งซึ่งแบบว่าอิมแพกเนาะ MVP ผมบอกเลยว่า MVP เลยรู้สึกว่าโอ้โหตัวละครตัวนี้ต้องไปต่อซีรีส์บอกตรงนะครับดูตอนแรกผมกับพี่โมมองหน้ากันเหมือนเวอร์ชันหนังเลยเออเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยมันดูจะไปยังไงต่อนะพอเข้าอาทิตย์เนี้ยEP3เริ่มต้นที่EP3เพราะว่าซีรีส์เหมือนมันช่วยขยายความของแต่ละตัวละครมุมมองของแต่ละตัวละครในด้านอื่นๆที่เราไม่เคยเห็นในเวอร์ชันหนังเยอะมากใช่ครับโดยเฉพาะตัว MVP ของเราตอนนี้เฉพาะตอนอาทิตย์นี้คือเกรซจำได้ว่าตอนที่ดูภาพยนตร์น่ะตอนภาพยนตร์น่ะมันมีคนมาตั้งกระทู้ในพันทิปกันบอกว่าจริงๆแล้วอะเกรซเนี่ยดีหรือร้ายมันมีบางอย่างจริงมันไม่ชัดเจนเออแต่มันไม่ชัดเจนแต่พอเป็นเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยโอเครู้แล้วโอเคซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าด้วยความที่เวลาเล่ามันเยอะขึ้นครับผมก็เลยอยากเห็นแต่ละตัวละครที่เขามีวัตถุประสงค์ของเขาอ่ะมันจะกลายเป็นหนังจารกรรมอย่างที่พี่มายบอกเออแล้วทีเนี้ยมันจะต้องมีเหตุผลของแต่ละคนมาห้ำหั่นกันมาแก้เกมกันอะไรพวกนี้เออแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือเป็นเรื่องของการสอบแล้วก็เรื่องของธุรกิจรวมไปถึงเป้าหมายของตัวเองที่แท้จริงต่างคนต่างเห็นแก่ตัวไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันจะทำให้หนังแนวพวกเนี้ยมันจะสนุกขึ้นไปได้ไกลนอกจาก4คนเนี้ยมันก็ยังมีตัวละครอื่นที่เสริมให้ตัวละครหลักของเราทั้ง4ตัวดูมีมิติที่ครบมากขึ้นดูมีความเป็นมนุษย์ที่โอ้โหแบบจริงว่ะเราแทบจะไม่เห็นมนุษย์แบบเนี้ย
์ในซีรีส์เรื่องอื่นๆเราเห็นแบบนี้ครั้งล่าสุดถ้าในความรู้สึกมายอ่ะถ้าเกิดเรื่องแรกเลยคือฮอร์โมนแล้วก็มาต่อกันในเลือดข้นคนจางแต่เลือดข้นคนจางเนี่ยมันจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่เนี้ยมันเป็นระดับแบบไฮสคูลอ่ะมันเป็นระดับแบบมัธยมมิติของตัวละครในแบบมัธยมอ่ะมันจะมีความเอาแต่ใจมันจะมีความเด็กที่แบบคิดแค่นี้แต่มันเป็นการคิดแค่นี้ที่ว่าณตอนนั้นอ่ะเออเราก็คงคิดแค่นี้เหมือนกันเอาตัวเองไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยลินในเวอร์ชันออกแบบเนี่ยผมว่าโอ้โหแบบสุดว่ะแน่นอนแหละเราเชื่อเขาแล้วเขาก็เป็นแบบนั้นแต่ในกรณีของจูเน่เนี่ยมันคือลินที่เราทัชเข้ามาอีกนิดนึงคือลินที่เป็นผู้หญิงแบบใสๆคือลินในเวอร์ชันออกแบบอ่ะเป็นผู้หญิงที่เรามองว่าเก่งโดยที่เราไม่ต้องเอาใจช่วยแต่พอเป็นจูเน่อ่ะมันน่าเอาใจช่วยพอสมควรบางอย่างใช่ใช่ใช่ครับตัวของแบงค์ผมว่าเวอร์ชันนี้จะโหดหน่อยเพราะเขานิ่งมากเขาโหดแบบต้องรอดูต้องรอดูว่าหลังๆน่าจะยังไงคือเดาใจเขาไม่ถูกมาแล้วมาแล้วเอาละอินเข้าไปแล้วองลงคืออะไรกันเออโอเคอะไรนะเราไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอทำไมอ่ะเฮ้ยยังไม่หลับอะไรเนี่ยนอนแม่งหมดนอนมาดีมากเลยก็คือเราเดาทางไม่ถูกว่าเขาจะตัดสินใจหรือยังไงแต่แน่นอนครับพอสัปดาห์นี้ชัดเจนแล้วเริ่มมีมิติของตัวละครออกมาครับส่วนตัวพัทโอ้โหอันนี้ผมชอบเวอร์ชันนี้เหรอเออผมว่ามันเล่นใหญ่ดีโอ้โหแบบคือที่ต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กบ้านรวยโดนสปอยแน่นอนทั้งชีวิตเขาว่าเขาจะแบบบุคลิกท่าทางอะไรยังไงไม่มีคนด่าเขาหรอกสำหรับคนชอบก็คือชอบไงสำหรับคนชอบยอมรับว่าคนชอบจะชอบแต่สำหรับมายจะมองว่ามันเป็นการแสดงที่เขาใช้ศาสตร์ของละครเวทีใช่ไหมแปะมันจะดูใหญ่มากพออยู่ในซีรีส์พอมาอยู่ในจอทีวีเนี่ยมันใหญ่ไปหน่อยสำหรับมายนะมันใหญ่ไปหน่อยแต่ถ้าคนที่ชอบการแสดงใหญ่ๆก็คงชอบเหมือนบางคนที่ชอบกิ๊กสุวรรณีเล่นแล้วมันดูใหญ่แล้วดูเป็นตัวร้ายแบบใหญ่ๆตาถลนเนี่ยแล้วสะใจมันมีแต่บางคนจะบอกว่าเอ้ยมันใหญ่ไปหน่อยซึ่งมายมองว่าการแสดงของไอซ์ในเวอร์ชันเป็นพัทในเวอร์ชันเนี้ยใหญ่มันใหญ่อ่ะมันใหญ่ไปหน่อยเออมันดูใหญ่ไปหน่อยแต่ถ้าเกิดโอเคถ้าคนดูชอบก็โอเคอาจจะมีเหตุผลก็ได้นะอันนี้นิดนึงที่ผมชอบเพราะผมรู้สึกว่าแบบมันจะได้มีตัวละครที่มันคอนทราสต์กับตัวแบงค์บ้างมีแบงค์ก็น้อยเออมันคอนทราสต์กันดิคือพูดง่ายๆนะฮะกลายเป็นว่าลินเราคือคนปกติสุดทั้งๆที่ถ้าเกิดในตัวภาพยนตร์นี่ลินนี่โหดมากนะแล้วก็มาถึงนะครับเรา3คนตัดสินใจให้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ว่าเธอคือ MVP นะครับนั่นก็คือเกรซนั่นเองนะครับเกรซในเวอร์ชันซีรีส์นี่มาเรียบๆเลยมาไม่อะไรเลยซื่อๆเลยนะครับแต่ว่าพอ EP 3เข้ามาปั๊บไปได้ไกลเป็นตัวละครได้ไปได้ไกลเลยขนลุกเลยทำอะไรได้อีกหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงใช้คำนี้ดีกว่าใช่ครับผมแล้วมันเลยทำให้ตัวซีรีส์นี้น่าสนใจขึ้นไปเลยถูกต้องนะครับผมอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้นะครับเก่งจริงเก่งจริงในการเขียนบทแล้วก็ปูมาใหม่นะครับส่วนเรื่องภาพผมว่าเอาจริงๆนะฮะเขาพยายามปั้นบางอย่างแต่ผมโอเคเรามาพูดถึงงานด้านโปรดักชันกันบ้างว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างเอางี้เรามาทำข้อตกลงก่อนว่าเราจะเอาเรื่องของภาพยนตร์ทิ้งไปก่อนเพราะว่างานด้านภาพของภาพยนตร์กับงานด้านภาพของซีรีส์เนี่ยจริงๆแล้วมันจะใช้งานด้านภาพที่ค่อนข้างต่างกันครับเรามาพูดกันว่าคุณคิดว่าฉลาดเกมโกงในเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยเป็นยังไงบ้างงานโปรดักชันของแต่ละคนผมไม่ได้เก่งอะไรพวกนี้มากนะแต่ผมติดขัดอยู่อย่างเดียวคือห้องเรียนน่ะมันโล่งมันโล่งใช่คิดเหมือนกันโอเคมันน่าจะติดตรงที่ว่าเขามีกึ่งๆความเป็นอินดี้หน่อยๆตอนที่ลินเดินเข้ามาแล้วก็พรรณนาว่าโอ้โหมันสุดยอดมากเลยครับหนูอะไรตัดภาพแล้วลองดูภาพคนที่เดินเป็นแถวตรงแบบเหมือนละครอ่ะอะไรอย่างนั้นเหมือนเขากำลังสร้างภาพประมาณนั้นน่ะผมก็เลยโอเคตรงที่ว่าภาพเนี่ยมันแตกต่างจากที่ผมคิดเอาไว้แล้วมันก็ถือว่าถ้าเป็นซีรีส์นะผมถือว่าผมโอเคแต่ว่าในเรื่องของภาพแบบไม่มองว่าเฟรมภาพเขาถ่ายออกมาได้สื่อสารตัวละครดีอย่างเช่นตัวละครบางตัวคือดูจริงๆอ่ะการใช้เฟรมบางเฟรมอ่ะมันทำให้เราสื่อสารถึงอารมณ์รู้สึกตัวละครคือการที่ตัวละครแบบยืนอยู่ใกล้มุมนึงของจอมากๆอ่ะมันทำให้รู้สึกถึงอารมณ์ที่อึดอัดอารมณ์ที่หาทางออกไม่ได้แล้วพอมันทุกอย่างมันคลี่คลายเขาใช้มุมที่กว้างขึ้นเลยรู้สึกว่าการสื่อสารด้วยภาพมันทำได้ดีแต่ในส่วนที่ไม่ชอบนะก็คือเรื่องของการใช้สีใช้สีของหนังที่เขาพยายามจะคุมโทนให้มันดูเป็นสีแบบหม่นๆทนๆทำเทาๆซึ่งในหลายๆฉากอ่ะมันดูสีสันน้อยไปหน่อย อย่างเช่นตอนที่ห้องสอบนี่ชาโมบอกพื้นสีเทาโต๊ะสีเทาเสื้อเป็นสีขาวแล้วเขาย้อมสีไปอีกย้อมสีภาพอีกมันเลยยิ่งดูหม่นในความรู้สึกเราพอมันเป็นหนังวัยรุ่นอ่ะมันควรจะมีสีสันที่สดใสกว่านี้หน่อย
อันนี้คือในความรู้สึกในมุมมองเรานะพอมันเป็นหนังแบบหนังทีนเอจอะหนังวัยรุ่นอะมันควรจะมีสีสันที่ดูสดใสขึ้นมาหน่อยไม่ได้หม่นขนาดนี้อันนี้มันดูหม่นมากผมก็รู้สึกว่าบางฉากมันดูจมๆไปหน่อยแต่ว่าในเรื่องของการตัดต่ออะหมายมองว่ามันทำได้ดีมากๆเพราะว่าเสน่ห์อย่างที่บอกของหนังโจรกรรมคือตัดยังไงให้คนดูลุ้นไปกับตัวละครใช่ครับการกระทำเอ่ยโน่นนี่นั่นซูมอินไปที่มือเปลี่ยนจุบ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 ฝนฝนปากกาเอ่ยโดนแน่ๆโดนจับไม่โดนจับจับได้ไม่โดนจับได้อารมณ์ตัวละครที่ลุ้นแล้วคนดูรู้ทันทีว่าเขาลุ้นอยู่เม็ดเหงื่อของลินที่แบบไหลออกมาหน้าของเกรซที่แบบใหญ่พอสมควรเหมือนกันตอนนั้นเขาเล่นละครมันเลยโอเคมันเลยว่ามันรู้สึกว่าเออมันทำได้ดีใช่ครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่ผมกำลังจะเสริมนะครับว่าพลาดไม่ได้เลยนั่นคือซาวครับอันนี้ต้องยอมเลยจริงๆนะฮะว่าซาวตอนที่ใช้ประกอบเนี่ยเออว่ะมันได้บรรยากาศเดิมๆของตัวฉลาดเกมโกงเพราะซาวบางอย่างเขาเอามาจากหนังภาพยนตร์ด้วยนะชอบเอาพวกแบบเพลงคลาสสิกมาประกอบเลยบางช็อตเพลงที่แบบคนหลายๆคนได้ฟังคงจะคุ้นๆอ่ะต้องมีคุ้นว่าเฮ้ยเพลงนี้เหมือนได้ยินที่ไหนมาก่อนบีโธเฟนใดๆอะไรพวกเนี้ยโดยภาพรวมแล้วคือเชียร์อยากให้ทุกคนลองไปดูกันแล้วกันนะครับว่าเอ้ยโอ้โหเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่เราว่าต้องให้โอกาสเขาเลยผมชอบตรงที่เขาเพิ่มตัวละครอื่นที่มันดูแล้วแบบว่าคนที่ดูเป็นศัตรูจริงๆอ่ะมันจะดูว่าเป็นเหมือนแบงค์แต่ตอนเนี้ยมันดูแล้วแบบว่าวิบากกรรมของลินจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้มีแค่แบงค์แล้วมันจะมีเยอะแยะมากมายมันจะมีเพิ่มมาอีกซึ่งเราต้องแบบมาเอาใจช่วยตัวลินว่าแบบเขาจะจัดการอะไรยังไงแล้วก็มีนักแสดงอีกคนนึงที่หมายชอบมากแล้วก็โผล่มาเป็นตัวสมทบก็คือหมายชอบน้องนนท์สดานนท์เขาเล่นในเรื่องน่าจะเล่นเป็นโต้งมั้งโต้งคือคนที่ถ่ายรูปที่เป็นแฟนคลับเกรสครับโอตาโอตาเลยโอตาโต้งเนี่ยเป็นตัวละครอีกตัวนึงที่ทำให้เกรสไปได้อีกไกลเลยนะครับผมยังไงก็ลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับว่าเที่ยวนี้ไม่ธรรมดาแน่คือบอกเลยว่าตอนเปิดนะแล้วที่จะมาคุยกันวันนี้คือแบบโอ้โหไทยที่หาแบบซีรีส์ดูแล้วดูฟรีด้วยนะเรื่องนี้ก็แนะนำเลยแล้วกันว่าไม่ค่อยเสียเวลากับการดูเท่าไหร่1ตอน50นาทีคุ้มกับเวลาที่เสียไปอยู่ตอน1ตอน2เนี่ยเรายังรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวตอน3ตอน4มาก็ค่อยดูก็ได้ยังไม่รู้สึกแบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอมันก็ยังเดิมๆเหมือนในภาพยนตร์แต่พอตอน3ตอน4ออกมาเมื่อไหร่มันจะมาวะตอน5ตอน มันแบบอยากดูแล้วอ่ะผมว่ามันก็เหมือนกับคำที่คนเขาชอบพูดว่าตอน1ตอน2มาละลายพฤติกรรมกันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าของจริงแหละเป็นกุ้งแล้วครับเป็นปูเป็นกุ้งก็มาอ่ะอีกทีนี้สามารถหาดูได้ก็ถ้าหากใครจะดูที่เป็นออกอากาศสดนะครับผมก็2ทุ่ม15นะฮะช่องวัน31ใครที่อยากรอดูแบบออนไลน์ VTV 4ทุ่มครึ่งวันจันทร์และอังคารเหมือนกันทั้งคู่ครับใครรู้สึกยังไงนะครับดูแล้วแบบโอ้โหยังไงบ้างพวกเราวิเคราะห์แล้วชอบงั้นงนงี้ช่วยพิมพ์คอมเมนต์กันมาด้วยก็แล้วกันอีกสิ่งนึงที่ผมคาดหวังผมอยากเห็นมุกหรือแบบวิธีการลอกข้อสอบหรือโกงข้อสอบแบบใหม่ๆใหม่ๆที่ไม่มีในตัวภาพยนตร์ต้องมาอันนี้เชื่อว่าต้องมาต้องมีจะน่าเสียดายมากเลยถ้าเขายังเล่นมุกเดิมทั้งหมดเหมือนในตัวเวอร์ชันอยากให้มีการโกงแบบเหมือนตอนนารูโตะโกงข้อสอบในการสอบเกตนินเดี๋ยวไอ้กาละกูใช้ทรายก่อนเอาทรายไปตาอีกแล้วอะไรของแกเนี่ยโอเคนะครับถ้ายังไงนะครับฝากคอมเมนต์กันมาด้วยละกันครับติชมพวกเราได้นะครับแล้วก็กลับมาพบกับพวกเรา OS Friday นะครับทุกวันศุกร์ 17:00 น.นะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ของ Online Station นะครับสำหรับนี้พวกเรา3คนและทีมงานไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แต่จะบอกว่าการโกงบางอย่างมันก็คือควรจะเป็นแค่ในหนังหรือในภาพยนตร์นะไม่ฉันจะโกงฉันจะโกงให้ได้ทุกอย่างที่ฉันคาดหวังไว้อาการอย่างเงี้ยมันก็ควรจะมีในหนังหรือภาพยนตร์ชีวิตจริงทำอย่างนี้คนมองหมดเลยนะไปยืนบน BTS ทำแรงไปหรือเปล่า